วัสดีค่ะภาวะเส้นเลือดขอดจริงๆแล้วพบได้ในทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่จะสร้างความกังวลใจให้กับผู้หญิงมากกว่าเวลาที่ผู้หญิงจะต้องใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นๆเนี่ยถ้าขาของเราเนี่ยมีเส้นเลือดขอดออกมาโผล่มาให้เห็นก็อาจจะทำให้เราสูญเสียความมั่นใจได้นะคะในวันนี้ช่วงคุยกับหมอเราจะมาพูดถึงโรคเส้นเลือดขอดทั้งสาเหตุวิธีการรักษาและก็การป้องกันกันค่ะเส้นเลือดขอดคืออะไรถ้าพูดถึงเส้นเลือดนะคะในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเส้นเลือดอยู่2ระบบซึ่งอยู่ต่อเนื่องกันเส้นเลือดระบบแรกจะเป็นเส้นเลือดตื้นๆซึ่งอันนี้จะอยู่ตื้นมากพอที่จะมองเห็นได้จากผิวหนังระบบเส้นเลือดระบบที่2คือระบบเส้นเลือดระบบลึกซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นเลือดเส้นใหญ่ๆแล้วก็มาหล่อเลี้ยงร่างกายเส้นเลือดมี2แบบก็คือเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำปัญหาเส้นเลือดขอดจะเป็นความผิดปกติหลักของเส้นเลือดดำเป็นส่วนใหญ่ภายในเส้นเลือดดำนั้นนะคะจะเป็นเส้นเลือดที่รับเลือดจากร่างกายเรากลับเข้าสู่หัวใจดังนั้นส่วนใหญ่เส้นเลือดดำเนี่ยจะมีการไหลขึ้นเพื่อให้ส่งเลือดผ่านจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนได้เนี่ยในแต่ละช่วงของเส้นเลือดเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่ามีลิ้นปิดกั้นอยู่เส้นเลือดที่มีความยืดหยุ่นดีจะมีการบีบตัวส่งเลือดขึ้นข้างบนและจะมีลิ้นคอยกักเก็บเลือดไม่ให้มันไหลย้อนกลับลงมาภาวะเส้นเลือดขอดมักจะเกิดจากการที่ตัวเส้นเลือดดำเนี่ยสูญเสียความยืดหยุ่นของผนังเส้นเลือดทำให้ไม่สามารถบีบเส้นเลือดส่งขึ้นไปได้เมื่อเส้นเลือดขยายขึ้นลิ้นที่ปิดกั้นเอาไว้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเลือดที่ควรจะต้องถูกส่งขึ้นข้างบนก็จะไหลกองลงมาอยู่ข้างล่างยิ่งเลือดมาคั่งมากๆขึ้นเส้นเลือดก็จะขยายขนาดทำให้มองให้เห็นจากภายนอกที่บริเวณผิวหนังเห็นเป็นลำๆซึ่งอันนี้นี่เองจะทำให้คนเห็นว่าเส้นเลือดมีการขยายแล้วก็เป็นลำเกิดขึ้นค่ะอาการของเส้นเลือดขอดเป็นอย่างไรโดยทั่วไปนะคะคนที่เป็นเส้นเลือดขอดในระยะเริ่มต้นเนี่ยมักจะไม่มีอาการนอกเหนือจากมองเห็นเส้นเลือดที่ขยายขนาดขึ้นตามบริเวณผิวหนังซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ขาก่อนเนื่องจากเส้นเลือดมักจะเห็นชัดและไหลลงต่ำดังนั้นเนี่ยอาการจะเห็นที่ขาก่อนแต่ในคนที่มีภาวะเส้นเลือดขอดเป็นเยอะๆขึ้นจนทำให้ระบบความดันกับการคั่งของเลือดเกิดขึ้นมากๆทั้งในระบบเส้นเลือดส่วนตื้นและส่วนลึกกลุ่มพวกนี้จะเริ่มมีอาการซึ่งอาการอาจจะเป็นการปวดขาเวลายืนหรือเวลาเดินในขณะที่เวลานอนเนี่ยอาการก็มักจะดีขึ้นในคนไข้ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สนใจเรื่องความสวยงามมักจะไม่ได้เริ่มมาหาแพทย์ตั้งแต่ต้นๆจะเริ่มมาหาแพทย์ตอนที่มีอาการปวดบางครั้งมีอาการคั่งหรือมีขาบวมตอนกลางคืนได้ค่ะวินิจฉัยและรักษาเส้นเลือดขอดอย่างไรสำหรับการวินิจฉัยภาวะเส้นเลือดขอดในระยะเริ่มต้นเนี่ยสามารถดูง่ายๆเลยค่ะสามารถตรวจได้ด้วยตาก็จะเห็นอาการว่ามีเส้นเลือดแล้วก็มีเขาเรียกว่าการขยายของเส้นเลือดตามบริเวณขาในบางคนที่มีอาการเป็นเยอะๆก็จะเป็นสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงบริเวณท้องก็ยังเคยเจอสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาแล้วก็เป็นมีอาการปวดหรือมีอาการแสดงของการที่มีภาวะเส้นเลือดขอดลามเข้ามาในระบบเส้นเลือดดำชั้นลึกกลุ่มพวกนี้บางทีจะต้องอาศัยการวินิจฉัยจากการอัลตราซาวเพื่อวัดและหาระดับความดันภายในเส้นเลือดซึ่งอันนี้ก็จะต้องถือเป็นการตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะในคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเลือดขอดแล้วนะคะถ้าเป็นระยะเริ่มต้นการรักษาก็ไม่ได้ยากเย็นส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยลดการนั่งการยืนเป็นระยะเวลานานๆหรือการเดินถ้าสมมุติว่าคนไข้มีอาชีพที่ต้องเดินหรือเดินเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะต้องใส่ถุงเท้าที่เขาเรียกว่ามีการรัดทำให้เกิดการบีบตัวหรือมีเพรสเชอร์เนี่ยควบคุมอย่างน้อย 15-30 มิลลิเมตรประหลอดทำให้เวลาที่เรายืนเนี่ยมีตัวช่วยในการซับพอร์ตเส้นเลือดของเราเอาไว้ในคนไข้ที่มีอาการมากๆและอยากจะทำการรักษาเพื่อความสวยงามอาจจะมีการยิงเลเซอร์หรือมีการฉีดยาเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อทำให้ผนังของเส้นเลือดนั้นตีบลงทำให้เลือดถูกไล่ออกจากเส้นเลือดและมองไม่เห็นว่ามีการบวมหรือมีการนูนของเส้นเลือดนั้นในคนไข้ที่มีอาการเยอะๆอาจมีความจำเป็นในการที่จะต้องทำการผ่าตัดดึงเส้นเลือดนั้นออกหรือใส่สายเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเลเซอร์หรือเป็นคลื่นความถี่วิทยุเข้าไปภายในเส้นเลือดเพื่อทำการรักษาค่ะเส้นเลือดขอดป้องกันได้อย่างไรการป้องกันภาวะเส้นเลือดขอดทำได้ง่ายๆโดยที่พยายามลดการยืนหรือการเดินเป็นระยะเวลานานๆ
ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆก็ควรจะใส่ถุงเท้าหรือถุงน่องที่ซัพพอร์ตบริเวณขาเพื่อลดการโป่งนูนของเส้นเลือดนั้นๆถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติอย่างเช่นมีการปวดหรือมีการบวมเมื่อยืนนานๆกรณีนี้ควรจะรีบมาพบแพทย์เพื่อที่จะทดสอบและวัดวินิจฉัยและดูความดันของเส้นเลือดว่ามีความผิดปกติหรือไม่เพื่อที่จะได้ทำการรักษาต่อไปค่ะโดยสรุปก็คือว่าภาวะเส้นเลือดขอดนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพแต่ก็อาจจะทำให้เกิดความลำบากและทำให้เสียการทำงานในชีวิตประจำวันได้สำหรับคนที่ต้องการจะรักษาก็ควรจะรีบทำการรักษาแต่โดยเร็วเพื่อไม่ให้อาการนี้เป็นมากและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่แล้วมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้ของเราต่อไปค่ะศิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรงห่วงกายใจความฝันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือเราจะพาความฝันนั้นไปไกลได้แค่ไหนสิริราชจะสืบสานพระราชปณิธานทำงานเพื่อแผ่นดินมีค่าที่สุดในชีวิตอยากให้ลูกหายป่วยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชครับพบกับรายการแชะช็อปแชทแบบหมอๆนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะพาทุกท่านครับท่องเที่ยวไปรอบๆศรีราชครับพบกับสถานที่ที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าหนังสือครับสามารถเขียนเล่าเป็นประวัติศาสตร์ได้ดีนะครับอาหารครับก็เป็นสิ่งที่สามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ได้ไม่แพ้กันครับวันนี้ผมอยู่ที่ชุมชนกุดีจีนครับจะพาทุกท่านนะครับรวมทั้งแขกรับเชิญของเราครับไปทำอาหารนะครับชาววังและรับประทานอาหารโปรตุเกสครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องไปตามหาแขกรับเชิญของเราก่อนครับตามผมมากันเลยครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับเขาบอกว่าเขาจะมารอผมอยู่ในซอยกูดีจีนครับอ๋อนั่นนี่ครับกำลังถ่ายรูปเซลฟี่อยู่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นี่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับนายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองนะครับหรือว่าหมอเก่งนะครับปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3ภาควิชานิติเวชศิริราชครับผมดูหน้าแล้วก็คุ้นมากนะครับแต่พอมาบอกว่าอยู่นิติเวชแล้วเนี่ย หนาวแทนเลย แต่ก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องส่วนตัวของหมอเก่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องถามก่อนนะว่าเคยทานอาหารชาววังแล้วก็อาหารโปรตุเกสไหมโหยากแล้วไม่เคย ไม่เคยโดยส่วนตัวก็ไม่เคยนะครับงั้นดีเลยครับวันนี้เนี่ยเทปนี้ของเรานะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็แขกรับเชิญรวมทั้งตัวผมเองครับไปลองรับประทานแล้วก็ทำด้วยนะทำอาหารชาววังต้องมีทำอาหารด้วยใช่ฮะเตรียมมาเต็มที่ไม่ได้เตรียมอะไรแล้วก็เตรียมรับประทานอาหารโปรตุเกสด้วยครับที่ชุมชนกุดีจีนครับจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับเย่ทางไหนโอเคอย่างนี้ครับถึงแล้วครับที่ที่เราจะมาชิมอาหารชาววังนะครับอาหารโปรตุเกสกันครับเรียกว่าร้านอาหารบ้านสกุลทองครับดูข้างนอกนี่ก็เหมือนเป็นบ้านไม้โบราณธรรมดาเลยนะครับแต่ถ้าไม่บอกว่าเป็นร้านอาหารนี่ดูไม่ออกอ๋อครับนี่ครับแขกรับเชิญของเราอีกท่านนึงครับซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
ช่ไหมครับเจ้าของบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับก็คณิษฐาสกุลทองค่ะที่บ้านเราเนี่ยจะเปิดต้อนรับลูกค้าในเมนูอาหารของว่างชาววังแล้วก็สำหรับโปรตุเกสค่ะสำหรับโปรตุเกสด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชวนหมอเก่งนะครับไปลองทำอาหารแต่ว่ารอช้าไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในข้างนอกดูเป็นบ้านธรรมดานะฮะข้างในยิ่งธรรมดากว่าก็ต้องพิเศษอีกจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับได้ค่ะเชิญค่ะครับร้านอาหารเนี่ยครับเปิดมานานหรือยังครับก็ตันทำมาก็ประมาณ7ปีแล้วค่ะจันเจ็ดปีแล้วผมนึกว่าประมาณสัก2ชั่วโมงเปิดร้านเมื่อกี้อ๋อเปิดรับเราใช่ไหมใช่ได้ยินเสียงแว่วๆก็เลยเปิดหน้าบ้านไปดูค่ะเล่น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 แล้วก็สูตรอาหารที่นี่ล่ะครับก็จริงๆแล้วอาหารโปรตุเกสที่นี่นะคะทุกบ้านก็ทำเป็นหมดแต่บ้านเราเป็นบ้านแรกที่นำมาต่อยอดทำการค้าแล้วก็เผยแพร่ให้คนข้างนอกเป็นที่รู้จักค่ะงี้บ้านรอบๆก็ได้อานิสงส์ไปด้วยหรือเปล่าฮะก็จริงๆมันก็ทำให้เศรษฐกิจยั่งยืนคนก็อยู่ในหมู่บ้านไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านค่ะทีนี้ก่อนเข้าห้องอาหารเดี๋ยวพี่แตนขออนุญาตแนะนำคุณหมอกับน้องเก่งก่อนว่าอันนี้ค่ะก็คือคุณชวดเฮงนะคะจะเป็นบรรพบุรุษของต้นสกุลทองชวดของคุณชวดอ๋อต้องรีบไหว้ไปครับส่วนด้านนู้นค่ะก็จะเป็นคุณชวดชวีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกเสี้ยวโปรตุเกสที่มาจากอยุธยาตอนที่หน้าบ้านนี่ติดแบบรูปนะครับมีไปออกหลายรายการเลยหลายช่องเลยใช่ไหมครับก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นงานคล้ายๆโอท็อปใช่ไหมใช่แต่ว่าในช่วงของเราเนี่ยการทำโอท็อปค่อนข้างยากเพราะว่าต้องมีออยมีอะไรหลายอย่างที่เราก็เลยถือว่าถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่มีความสนใจในอาหารอยากจะมาลองชิมหรือว่าอยากจะมาลองทำอาหารเนี่ยเราก็ยินดีเปิดบ้านต้อนรับมีหน้าเราวันนี้เราก็เลยพาน้องเก่งครับแล้วก็ตัวผมด้วยมาทำอาหารกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำอาหารครับเราจะต้องไปผ่านขั้นตอนนึงซึ่งสำคัญมากเลยไปล้างมือไปล้างมือก่อนเดี๋ยวเราไปล้างมือก่อนทำอาหารครับสองก็เป็นรายการหมอจริงๆฮะไปครับมือของเรานี่นะครับเป็นแหล่งแพร่เชื้อนะครับมีเชื้อโรคติดมือตลอดเวลาแล้วก็แพร่เชื้อไปตลอดเวลาต้องควรล้างมือนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับผมต่อไปเนี่ยหลังจากเข้าห้องน้ำหรือว่าไปทำกิจกรรมที่แบบทำให้มือสกปรกก็ควรล้างทุกครั้งพี่แตนครับเดี๋ยวพี่แตนทำอาหารใช่ไหมครับล้างเชิญมาล้างมือเลยครับตอนนี้เราก็ล้างมือเสร็จแล้วนะครับจะมาทำอาหารเมนูชื่อว่าค้างคาวเผือกค้างคาวเผือกก็คงจะต้องมีคนสงสัยใช่ไหมครับว่าค้างคาวเผือกเนี่ยทำมาจากค้างคาวสีขาวหรือเปล่าครับผมโอ้โหนี่จริงๆไม่อยากถามเลยจะถามเผื่อไว้ทำจากเผือกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือที่เขาเรียกว่าค้างคาวเผือกเพราะว่าการปริตัวเนี่ยมันจะเหมือนค้างคาวที่นอนคว่ำหัวเบาะต้นไม้นอนเวลากลางคืนก็คือเป็นทรงสามเหลี่ยมมันไม่ได้ห้อยหัวลงหรอครับเวลามันนอนก็นั่นแหละค่ะคุณหมอห้อยหัวลงเป็นสามเหลี่ยมลงมาแล้วส่วนประกอบก็จะมีเผือกเนี่ยนะคะที่ถ้าไม่มีเผือกนี่จะมันเป็นค้างคาวนะถ้าสมมติว่าเป็นกล้วยก็จะเป็นค้างคาวกล้วยเป็นค้างกล้วยอันนี้อะไรครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไส้ของค้างคาวเผือกนะคะมันก็จะเป็นไส้หน้ากระฉีกุ้งหรือว่าที่น้องเก่งอาจารย์เคยทานข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ๋อนี่คือทำมาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกะทิค่ะกะทินะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งมันตัวนี้จะเป็นข้ออีกอันที่เป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแป้งมันแต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายมันเขาจะเปลี่ยนสถานะเป็นแป้งนวลเพราะว่าเวลาการทำขนมเนี่ยต้องใช้ตัวแป้งมันเนี่ยค่ะมาประกอบในรายการเราจะมันหรือไม่มันอยู่ที่แป้งมันนี่แหละครับถ้าไม่มีแป้งมันรายการจะไม่มันนะฮะเป็นไงฝากรายการทีมงานใส่จังหวะติ่งโป๊ะตรงนี้ให้จ้านิดนึงนะฮ่าๆหน่อยแหมแล้วด้วยเราทำต้องทำยังไงบ้างครับเอาเผือกนะคะตำเลยค่ะข้างข้าวเผือกเนี่ยนะคะจะเป็นตำรับของท่านเจ้าครอบครองอยู่ซึ่งเป็นภรรยาของกรมพระราชวังหลังค่ะซึ่งทุกปีที่ศรีราชเองใช่ครับพอครบวันที่วงโคตรของท่านทั้งสองพระองค์ทุกปีเนี่ยทางบ้านสกุลทองเราจะได้รับโอกาสจากพิพิธภัณฑ์ศรีราชสั่งไปทำบุญทุกปีนะคะเคยกินแต่ตอนนั้นไม่รู้ถึงประวัติความเป็นมานะครับอันนี้ได้แล้วค่ะได้แล้วนะโอ้โหฝีมือนะครับดีมากเลยค่ะดีมากต้องเก่งล้างมือแล้วจะลองคลุกเคล้าไหมคะต้องทำยังไงบ้างครับทำไม่เป็นเดี๋ยวพังหลังจากที่บดเผือกเรียบร้อยนะครับต้องเอามาคลุกกับกะทิแล้วก็แป้งสาลีนะคะก่อนที่เราจะประดิษฐ์เป็นตัวเผือกความจริงต้องแข่งกันนะต้องแข่ง
้นะคะน้ำกะทิเราก็จะใส่โดยประมาณนะคะไม่ต้องมากแค่เป็นการสมานระหว่างเกลือกับแป้งกะทินี่ต้องใช้หัวกะทิไหมครับใช่ค่ะหัวกะทิหัวกะทิเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีความเค็มอันนี้เราล้างมือสะอาดแล้วก็ขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะมันเนี่ยครับมันต้องมีวิธีการในการเลือกไหมครับก็ของเราจะใช้เผือกที่ซุยค่ะอาจารย์อ๋อใช้เผือกก่อนเลยเผือกขาวเผือกขาวนะครับแล้วต้องอ่อนต้องแก่แค่ไหนอะไรยังไงครับก็เป็นปกติละค่ะที่เขาขายทั่วไปแต่เราจะเน้นเป็นเผือกขาวเพราะว่ามันจะดีกว่าไอจุ่มฮะหมอเก่งครับจะต้องปั้นให้มันเป็นก้อนๆเหมือนแบบประมาณเด็กสองขวบครึ่งเล่นดินน้ำมันอ่ะนั่นเลยเสร็จแล้วแป้งป้อนเป็นก้อนได้แล้วเรียงเข่งแล้วก็ทำอย่างนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องใช้อะไรเพราะเราล้างมือสะอาดแล้วเดี๋ยวก็ทานกันเองนะคะต้องย้ำหน่อยว่าเราล้างมือสะอาดทั้งจริงทีนี้เนี่ยเราก็จะปั้นอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยค่ะอาจารย์ต้องมือแตะแป้งวนทีละครั้งเดี๋ยวเวลาประดิษฐ์ตัวจริงด้วยนะพอเอามือแตะแป้งพอลื่นขึ้นง่ายขึ้นเยอะเลยครับตอนแรกติดมือหนักเหนื่อยเหนื่อยหลับเลยเสร็จแล้วก็ไปใส่ไส้ใช่ไหมครับนะครับก็ใส่เข้าไปใช่ไหมครับโอ้แค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วครับหมายถึงคนนะครับเราก็จะเอาเนี่ยค่ะแตะแป้งลงหมูในการทำเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือข้าวต้มน้ำบุญนะคะอาจารย์เหรอข้าวต้มน้ำบุญนี่มันหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยก็ข้าวเหนียวสามเหลี่ยมนี่ก็ทานกับน้ำเชื่อมอะค่ะอ่ะเราก็มาถึงขั้นตอนของการทอดเลยใช่ไหมครับแล้วจากนี้ครับที่ผมปั้นแล้วนี่พี่ได้ของเป็นคนทำเองกันนะคะอาจารย์ได้ได้ได้ครับเอาละค่ะเดี๋ยวต้องชิมซะแล้วครับทีนี้มือยังเลอะไปอยู่เลยอะค่ะจะหยิบเลยไหมคะหรือจะไปล้างมือก่อนตอนนี้เราก็ยังสะอาดอยู่ใช่ไหมสะอาดผมก็กินได้แต่มันร้อนนะแม่อาจารย์ลองก่อนไหมไม่ร้อนมากค่ะจะหน่อยหยิบได้เลยค่ะผมต้องกินของอันที่ผมนี่อันที่ผมทำนี่ครับอันนี้ที่ผมทำเหมือนแทนที่มันจะมี3มันก็มี4นะแล้วมีอันเดียวในโลกครับอันนี้น่าจะเป็นผมแล้วทำเองด้วยโอ้ยร้อนอยู่เลยครับอร่อยอร่อยไม่ร้อนมากครับอร่อยมากตั้งแต่นี้เหมือนกับเป็นการเพิ่งได้ทานครั้งแรกครับเพราะว่าไส้ก็อร่อยแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเผือกครับส่วนข้างนอกก็จะกรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในคำจีนนี้ถ้าเกิดว่าต้องทานร่วมกับผักด้วยไหมครับใช่ค่ะเวลาต้องจัดการเสิร์ฟจริงๆเราจะมีทานเป็นเครื่องเคียงก็คือน้ำอาจาร์ค่ะอร่อยเลยอ่ะอร่อยครับอร่อยมากสิริราช130ปีกับนับล้านความสุขของคนไทยความสุขเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีคนไทยทุกคนช่วยกันสิริราช130ปี130โครงการทำงานเพื่อแผ่นดินขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลศิริราชศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและครบวงจรรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ถึง 500,000 รายต่อปีเพราะการให้ของท่านก็เปรียบเสมือนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาให้เท่ากับรักษาโรงพยาบาลศิริราชกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสถานีสิริราชกันเช่นเคยนะคะซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรานำคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามทิ้งไว้ผ่านเว็บไซต์ www.siriraachonline.net มาตอบคำถามกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะโดนกาวตาช้างกระเด็นเข้าตาค่ะทีแรกนึกว่าแห้งหลุดออกไปแล้วปนมากับขี้ตาแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนมีอะไรเคืองๆตาเหมือนขนตาทิ่มแต่กลับเป็นคราบกาวที่ยังติดอยู่มีวิธีล้างออกไหมคะ
กาวตาช้างนี่เป็นกาวที่ทำจากสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งจะติดแน่นกับผิวหนังหรือขนตาอย่างมากนะคะในกรณีที่มันติดอยู่แถวๆผิวหนังโดยรอบเนี่ยไม่ควรจะเอาออกด้วยตนเองควรที่จะไปพบแพทย์และยิ่งในกรณีที่ถ้ากาวตาช้างกระเด็นเข้าไปในตาอาจจะติดที่กระจกตาได้ถือเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องพบแพทย์เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาด้วยค่ะอยากทราบว่าข้อ1หากผู้ป่วยมีอาการของโรคไส้เลื่อนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนจำเป็นต้องรอเรื่องความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ข้อ2หากความดันไม่สูงมากขอนัดวันเพื่อเข้าทำการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการได้หรือไม่ตอนนี้คนไข้กังวลและความดันโลหิตสูงพร้อมทั้งมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจรั่วร่วมด้วยรบกวนแนะนำและชี้แนะด้วยค่ะในกรณีที่เป็นโรคไส้เลื่อนชนิดที่ไม่อุดตันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสามารถที่จะชะลอการผ่าตัดเพื่อควบคุมความดันและดูแลเรื่องหัวใจรั่วให้ดีก่อนได้นะคะแต่ในกรณีที่เป็นภาวะเร่งด่วนก็ไม่ต้องกังวลค่ะเราก็จะมีวิสัญญีแพทย์ที่ช่วยดูแลในเรื่องการดมยาเพื่อที่จะให้ทำการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสัญญาศาสตร์ด้วยค่ะหนูอายุ14ปีไปเล่นน้ำตกกับครอบครัวมาค่ะเล่นสักพักอยู่ๆก็มีอาการเจ็บหน้าอกขึ้นมาเลยแล้วเจ็บเรื่อยๆจนหยุดเล่นน้ำมันก็เริ่มหายเจ็บพอกลับมาถึงบ้านอาบน้ำก็รู้สึกเจ็บหน้าอกขึ้นทันทีมันปวดมันแสบจะเป็นอะไรมากไหมคะตอนนี้หน้าอกหนูก็ยังไม่มีประจำเดือนก็ยังไม่มาค่ะอาการเจ็บบริเวณหน้าอกอันนี้ยังให้รายละเอียดมาไม่เพียงพอนะคะถ้าเป็นอาการปวดแสบปวดร้อนบางทีอาจจะต้องดูเรื่องผิวหนังที่ว่าเวลาที่ลงน้ำเนี่ยมีอะไรมาสัมผัสกับผิวหนังหรือเปล่าอันนี้เป็นสาเหตุแรกแต่ถ้าเป็นอาการปวดในลักษณะเหมือนกับว่าหายใจเข้าแล้วปวดหรือเวลาออกกำลังกายแล้วปวดอันนี้อาจจะต้องนึกถึงภาวะทางกล้ามเนื้อซึ่งกรณีนี้เนี่ยถ้าอาการยังเป็นอยู่แนะนำให้มาตรวจเพื่อพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ด้วยนะคะผมปั่นจักรยานล้มแล้วเป็นแผลเป็นนูนๆพอกดลงไปมันแสบๆแต่ยังนิ่มอยู่ครับยังไม่แข็งทายาแผลเป็นช่วยได้ไหมครับหรือต้องทำอย่างไรให้หายได้โดยไม่ฉีดยาครับกรณีที่เป็นนี้น่าจะเป็นแผลเป็นนูนเริ่มต้นหรืออาจจะเริ่มกลายเป็นแผลเป็นชนิดที่เรียกว่าคีลอยนะคะถ้ามีอาการเจ็บหรือมีอาการปวดตึงสามารถที่จะทายาบางชนิดเพื่อลดการเกิดรอยแผลเป็นได้แต่ถ้าเป็นแผลเป็นที่นูนมากๆอาจจะต้องมารับการรักษาโดยการฉีดยาร่วมกับการทำเลเซอร์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตัดจากวิทยาด้วยนะคะผมได้ทานปลากระป๋องไปแล้วมีอาการท้องอืดและได้ทานยาลดกรดไปแต่ก็ยังมีอาการอยู่ทำอย่างไรดีครับอาการท้องอืดจากการรับประทานอาหารแปรรูปเกิดจากหลายสาเหตุนะคะอันแรกก็คืออาจจะเกิดจากปริมาณอาหารที่กินเข้าไปว่ากินมากเกินไปหรือเปล่าแล้วอาหารไม่ย่อยหรืออันที่สองอาจจะเกิดจากพิษของยาหรือสารที่อยู่ในกระป๋องซึ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันได้ว่าเวลาที่เราจะรับประทานอาหารกระป๋องเราต้องพิจารณาก่อนว่ากระป๋องนั้นอยู่ในลักษณะที่เรียบร้อยไม่มีการบุบหรือไม่มีรอยเจาะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าพบว่ากระป๋องเนี่ยมีการบุบถูกเปิดหรือบิดเบี้ยวอันนี้ก็ไม่ควรรับประทานนะคะในกรณีที่อาการท้องอืดนั้นเป็นอยู่ต่อเนื่องและไม่ดีขึ้นก็สมควรจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะคะก็ครบกันแล้วนะคะกับคำถามจากผู้ชมทางบ้านที่ถามกันมาในวันนี้หากท่านผู้ชมทางบ้านมีข้อสงสัยที่อยากจะให้เรานำมาตอบในรายการก็รบกวนทิ้งคำถามไว้ที่ www.siriraj.online.netซึ่งเราจะมีทีมงานไปค้นหาคำถามที่น่าสนใจมาหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาทำการตอบให้ในรายการค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชในวันนี้ที่ท่านจะได้ทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระในกรณีที่ท่านอยากติดตามรายการที่ได้ถ่ายทอดไปแล้วก็สามารถเข้าชมได้ตามลิงก์ของเว็บนี้นะคะสำหรับวันนี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ